วัดควันดำ Isuzu D-Max ค่ะค่าควันดำ Isuzu นะครับ D-Max 96.2 สวัสดีครับรถที่เกิดปัญหาในเรื่องของควันดำนะครับก็จะทำให้ส่งผลให้มลพิษนะครับเกิดปัญหาด้วยนะครับใน PM 2.5นะครับวันนี้รถ Isuzu D-Max นะครับเดินทางมาจากที่ไหนเจ้าของรถชื่ออะไรนะฮะเรามาทำความรู้จักก่อนนะครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่ออ้นวันทองครับเดินทางมาจากสุโขทัยครับสุโขทัยครับโอ้โหโทรมาเมื่อวานที่ไง300โลครับประมาณนั้นครับรถมีอาการเป็นไงครับมีอาการควันดำควันดำน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องหายแล้วก็ไอออกจากที่ชักน้ำมันเครื่องที่ชักน้ำมันเครื่องครับออกเยอะไหมออกเป็นควันออกมาเลยครับควันออกมาเลยครับนะครับเดี๋ยวเราพามาดูเลยดีกว่านะครับหน้าเครื่องเลยมาพูดแล้วมันต้องเห็นภาพด้วยเนาะคันนี้นะครับควันดำคันนี้ทดสอบควันดำนะอยู่ที่96.2นะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมือผมก็ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่นะครับเราจะดูนะฮะว่ามีน้ำมันกระเซ็นกระเด็นออกมาจากท่อไหมนะครับโอเคครับมีแค่เล็กน้อยไม่เท่าไหร่นะครับมีอาการกินน้ำมันเครื่องนะครับมาคุยเจ้าของรถต่อนะครับสำหรับ Isuzu D-Max ก็มีอาการกินน้ำมันเครื่องครับกินเยอะไหมฮะก็ประมาณสักพันกว่าลิตรนึงพันกว่ากิโลครับพันกว่ากิโลลิตรนึงถือว่าน่ากลัวครับนะครับรู้จักใหญ่ยืนจุดนึงได้ไงครับดูจาก YouTube ครับติดตาม YouTube ด้วยครับดูมานานยังเพิ่งดูมาไม่ถึงเดือนเลยครับไม่ถึงเดือนครับโทรมาหาตัดสินใจมาเลยครับโทรมาเมื่อวานโทรมาเมื่อวานครับมาวันนี้เลยมาวันนี้เลยให้รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับอยากหายควันดำอยากหายควันดำไม่อยากเป็นภาระอากาศครับทำให้อากาศมันไม่ดีด้วยครับนะครับรถ PM 2.5 ด้วยนะครับวันนี้เตรียมความพร้อมมาแล้วครับ1คืน ผมชอบขู่นะฮะรถคันนี้เดี๋ยวทีมช่างจะตรวจสอบดูนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับนะครับเขาใช้น้ำมันเครื่องของซันซอยนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเติมวีทีวันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานช่างจะต้องเข้าไปตรวจระบบเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ตรวจเช็คควันดำแล้ว96ครับดำไหมผมว่าไม่ดำนะ96มันโดนตั้งแต่70แล้วครับแปลว่ารู้จริงเคยโดนมาก่อนผมดูอยู่ครับโอ้50อ่ะถือว่าติดตามใหญ่ยนต์จุนิ่งมาพอสมควรเลยนะฮะโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวทีมงานใหญ่ยนต์จุนิ่งเราจะดูแลในเรื่องของควันดำให้แต่วันนี้ทานข้าวยังยังครับเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนเดี๋ยวทีมช่างจะตรวจสอบในระบบแล้วก็สแกนเนอร์ตรวจสอบแล้วก็จะคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างครับโอเคครับผมการโคม่าอันนี้คือรั่วหนักทีนี้น้ำมันเครื่องแนะนำว่าต้องล้างนะเนี่ยต้องพัชชิ่งนะเพราะกระเหมามันล่วงไปในคนแข็งอ่ะเดี๋ยวจะอุดฝักบัวถ่ายไปแล้วถ่ายไปนานยังถ่ายเมื่อกี้นี่ถ่ายที่นี่อ๋อถ่ายแล้วก็ล้างแล้วล่ะเนี่ยรูนเท่านี้แต่ตอนนี้ของเรามันกินมันกัดกว้างขนาดนี้คือมันรั่วมานานมากแล้วคันนี้มันรั่วแล้วก็ปลายหัวฉีดใช่ไหมมันจะผอมตอนนี้เอวนางแบบจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าซ้อมอาจจะซ้อมให้จากจังหวัดสุโขทัยครับสุโขทัยเดี๋ยวก็มีทั้งเปี๊ยกคาแกต่อไปก็ดูแลให้ครับเปี๊ยกคาแกใช่ในลูกทีมผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไปครับไม่ต้องวิ่งไกลครับนะเพื่อประหยัดค่าน้ำมันตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูดีว่าเขาเทสดูแล้วเนี่ย
ไอ้ตัวไหนมันทำความผิดเขามีเครื่องจับผิดตรงนี้อยู่ครับครับครับผมใส่ผมดูตลอดเอาต้องตัวไหนมันคุณขโมยทำใจไว้แล้วถ้ามันซ่อมได้จะซ่อมให้ถ้าซ่อมไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนครับนะครับจัดการไปล้างแล้วก็เข้าเครื่องเทสเลยเช็คความฉีดนิดหน่อยก่อนนะครับดีมากคราวนี้จะใส่ตัดรูให้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลายของนี้แม็กนี่แหละครับแต่ว่าตัวใหม่กว่าจะวิ่งดีกว่าตอนนี้นะครับรถยนต์ Isuzu D-Max นะครับก็กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับถึงจะไม่ได้มาเป็นคันแรกนะครับแต่ก็ได้กลับคันสุดท้ายนะฮะของวันนี้วันนี้อยู่ใหญ่อยู่จุดนิ่งทั้งวันครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกปกติดีครับบรรยากาศเป็นไงฮะในอู่บรรยากาศก็สดชื่นดีก็มีเปรให้นอนมีที่พักให้ด้วยครับเป็นที่พักให้เรียบร้อยสบายๆเลยนะครับแต่ตอนมานี่คือไม่สบายแน่ไม่สบายใจไม่สบายใจครับไม่สบายใจน้ำมันเครื่องหายหายน้ำมันเครื่องหายรถวิ่งอืดครับเจออะไรบ้างวันนี้ทำอะไรไปบ้างก็ปลายหัวฉีดปลายหัวฉีดอะไรอีกครับฐานมันเครื่องฐานมันเครื่องครับแค่นั้นเองเครือบวาล์วเครือบวาล์วเครือบวาล์วเครือบโครงการเครือบกระบอกสูบเครือบวาล์วเครือบเครื่องยนต์ล้างหัวฉีดดีเซลครับนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันพาวเวอร์ครับโอ้โหวันนี้ทำชุดใหญ่เลยนะครับทำไมถึงมั่นใจใหญ่ยนจูนิ่งว่าใหญ่ยนจูนิ่งจะดูแลรถอีซูซุคันนี้ให้ดีที่สุดก็เพราะผมรู้จาก YouTube ครับครับเลยความมั่นใจว่าช่างที่นี่เขาแก้ตรงจุดครับครับก็เลยตัดสินใจมาเลยเมื่อกี้ไปทดสอบการขับขี่มาแล้วโอเคครับโอเคนี่คือโอเคยังไงฮะโอเครถยังควันดำเหมือนเดิมวิ่งอืดวิ่งไม่ออกมันแรงกว่าเดิมครับมันแรงกว่าเดิมครับมันแรงยังไงมันออกตัวได้แค่หกข้องแบบว่าไปไม่เหมือนก่อนนะครับไม่เหมือนก่อนครับควันดำเหลือเท่าไหร่21 21ไม่เช้าเท่าไหร่96เอาที่เหลือหายไปไหนอ่ะช่างเขาไปหมดแล้วขโมยไปหมดแล้วงานเข้าเลย ทีมช่างใหญ่โยนขโมยไปอีกแล้วครับขโมยควันดำไปแล้วรถยนต์ Isuzu D-Max คันนี้นะครับก็หมดปัญหาในเรื่องของมลพิษทางอากาศก็คือเอาง่ายๆว่าช่วยให้อากาศเราสดชื่นไปอีกเพราะว่ารถ PM 2.5 ที่เกิดจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับตอนนี้เหลือ20เท่าไหร่นะ21น้อยมากน้อยมากอัตราลดดีขึ้นอัตราการประหยัดก็จะดีขึ้นมาด้วยนะครับแต่เรายังไม่นิ่งนอนใจยังห่วงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำมันเครื่องหายเครื่องคราวนี้วิ่งสัก500โลต้องตรวจสอบดูเดินการเช็คพยายามเช็คแล้วก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าน้ำมันเครื่องใน 10,000 โลหายสักลิตรนึงไม่ต้องเป็นซีเรียสครับปกติครับนะครับแต่น้ำมันเครื่องที่เราใส่ไปให้วันนี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องใช้ 15,000 กิโลเราต้องตอนนี้คือรถก่อนหน้านี้คือกินน้ำมันเครื่องตอนนี้เราต้องตรวจสอบแล้วก็จดไว้500โลน้ำมันเครื่องยุบไหม 1,000 กิโลน้ำมันเครื่องยุบไหม 1,500 กิโลน้ำมันเครื่องยุบมากน้อยแค่ไหนทำเป็นชาร์ตไว้พยายามเปิดฝากระโปรงหน้าบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูน้ำมันเครื่องเพราะว่ารถที่เกิดปัญหาหลายๆคันก็เกิดจากเจ้าของรถซื้อรถมาแล้วที่เปิดมันอยู่ตรงไหนครับฝากระโปรงนะครับบางคันเดินเข้ามาพี่ไอ้ฝาหม้อน้ำเนี่ยมันเป็นหน้าตามันเป็นยังไงเอาแปลว่าซื้อรถมา
ก็หนูใช้จนพังเลยครับพี่อะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะฮะหลายๆท่านนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าติดตามใหญ่ยนต์จุดเน่งจะรู้ว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาคาใจท่านจะรู้เลยฮะว่าอยู่ตรงไหนนะครับเราจะมีคลิปบอกตลอดปัญหาควันดำปัญหาเรื่องของเกียร์กระตุกในรถรุ่นต่างๆปัญหารถรุ่นต่างๆนะครับสามารถมาปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จุดเน่งได้วันนี้สบายใจได้แล้วครับยิ้มยิ้มกลับบ้านได้ไหมยิ้มกลับบ้านยิ้มกลับบ้านติดตามยูทูบมาวันนี้นั่งอยู่ในใหญ่ยนต์จุดนิ่งทั้งวันเลยหมดไป1วันเต็มๆครับความเชื่อมั่นที่ใหญ่ยนต์จุดนิ่งทำมาในวันนี้นี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับในความรู้สึกของคุณอาตอนนี้ก็ 99% ครับ 99 เลยเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวคือน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องตีให้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองครับโอ้ถือว่าตีผมดูช่างเขาทำแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอยู่กับช่างตลอดนะครับอยู่กับช่างตลอดครับนะครับช่างเป็นไงฮะโอเคดีครับวันนี้ผมจะให้ใช้ช่างมาเป็นตากล้องให้ด้วยครับนะครับน้องคนที่พี่เป็นช่างเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะมีข่าวดีเขาได้เทิร์นโปรเป็นช่างแล้วครับครับจากที่มาเป็นน้องที่ดูช่วยรุ่นพี่ครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับก็ส่งรถอีกคันนึงนะครับส่งซีวิกอีกคันนึงเอาแพนไปซีวิกนะนะครับเรียบร้อยแล้วคันนี้ยกเกียร์ซีวิกคันนี้ยกเกียร์นะครับอุทัยธานีนะครับก็กลับบ้านแล้วนะครับก็มาต่อนะครับคันนี้สุโขทัยครับสุโขทัยครับอีก300โลจากนี้นะครับ6โมงนะครับก็ถึงบ้านน่าจะไปอยู่ประมาณสัก3ทุ่มนะครับก็ประมาณนั้นครับไปเรื่อยๆเอางั้นเลยป่ะคงไม่ไหวครับอายุมากแล้วนะเมื่อก่อนได้นั่นน่ะเห็นป่ะผมเชื่อเลยว่าคนที่เคยขับรถลักษณะแบบนี้แล้วรถมาสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่มีทางหรอกที่จะกดเท่าเดิมใช่ไหมครับนั่นนะครับก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยครับนะครับเจอสัญญาณ90ตรงไหนให้เบาคันเร่งไว้ครับอย่าเลยถ้าเลยไปเดี๋ยว 1,000 นะครับก็ฝากนะครับสำหรับการติดตามใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับคุณอาที่เดินทางมาจากสุโขทัยก็ติดตามใหญ่ยนต์จุนนิ่งจากรีวิวจาก YouTube ครับ YouTube นะครับก็ติดตามนะครับ YouTube เป็นสาระดีๆนะครับของใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับที่เราทํา YouTube ไปเพื่อบอกปัญหารถของแต่ละรุ่นแต่ละคันบางคันปัญหามากบางคันปัญหาน้อยบางคันเส้นผมบางภูเขาเห็นไหมฮะเมื่อเช้านี้ครับดีพอดีครับเนาะนิดเดียวเองนิดเดียวนิดเดียวเองนะครับก็อย่าอยู่จุดนี้นะครับเราชี้งานตรงจุดเราทำงานตรงเป้าเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้เจ้าของรถให้ได้มากที่สุดวันนี้กับค่าใช้จ่ายเป็นไงฮะรู้สึกว่ามันแพงไปมันเบาไปหรือว่ายังไงมันก็โอเคครับจับต้องได้ครับนะครับได้รถมาขนาดนี้ครับกับมูลค่าในการดูแลที่จ่ายไปวันนี้รู้สึกเป็นไงก็โอเคดีครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีไม่โหดไม่โหดนะครับแล้วก็รู้ว่าตรงนั้นเสียตรงนี้เป็นอย่างนู้นตรงนี้เป็นอย่างนี้แจ้งราคาก่อนทุกครั้งครับนะครับไม่ว่าจะเป็นป้ายหัวฉีดการทำนู่นนี่นั่นเราจะแจ้งราคาทุกครั้งวันนี้ลูกค้าเดินเหนื่อยครับต้องเดินตามช่างตลอดเลยเดินตามช่างตลอดนะครับเพราะว่าทุกอย่างสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องการให้เจ้าของรถรู้ด้วยครับคราวนี้กลับไปดูแลรถตัวเองได้แล้วครับสารเสริมประสิทธิภาพ 30,000 กิโลนะ 30,000 กิโลน้ำมันเครื่องนะครับก็เปลี่ยนถ่ายปกตินะครับเปลี่ยนถ่าย 15,000 กิโลก็เปลี่ยนถ่าย 15,000 กิโลแต่ตอนนี้ให้ดูน้ำมันเครื่องแต่สารเสริมประสิทธิภาพที่ใส่ไปก็คือ30,000 กิโลครับนะครับก็หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถก็โทรปรึกษาหรือจะขับรถมาก็ได้นะครับมาเที่ยวหน้าต้องมีอะไรติดไม้ติดมือมาแล้วนะครับนี่นะฮะหาของกินรอไว้แล้วนะครับเพราะว่าสุโขทัยผลไม้เยอะเยอะครับเยอะใช่ไหมตอนนี้อะไรฮะฝรั่งมีก็มีฝรั่งมีรู้สึกจะมีลำไยจากเชียงใหม่มาแต่เป็นสุโขทัยของเชียงใหม่มาขายนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะประเทศเราน้องของกินเยอะมากนะครับก็ฝากไว้นะฮะมาอย่าโยนจุนนี่นะครับเรามีกาแฟเลี้ยงนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามเราคลิปหน้านะครับฝากนิดนึงนะครับในเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพนะครับหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้วเจอปัญหาบอกว่าเอ๊ะซื้อไปแล้วจะเติมเองได้หรือเปล่าซื้อไปแล้วจะใส่ตรงไหนนะครับรบกวนให้ดูที่รีวิวนะครับจะดูเลยเพราะว่าช่างจะใส่เราจะทำคลิปวิดีโอไว้ทุกคันนะครับรถรุ่นไหนรุ่นไหนเซิร์ชเข้าไปดูเลยนะครับสามารถซื้อไปเพื่อเติมเองได้ดูแลรถตัวเองได้เลยนะครับตอนนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับเข้าไปที่ไลน์แอดนะฮะสอใหญ่ยนต์จุดนิ่งนะครับหรือว่าโทรเข้ามาปรึกษาที่สอใหญ่ยนต์จุดนิ่งได้นะฮะอาจารย์ใหญ่แล้วก็ทีมช่างนะครับรอไขข้อสงสัยท่านอยู่นะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องส่งกลับสุโขทัยแล้วอยากกลับบ้านแล้วนะครับทำงานวันเดียวเสร็จจริงๆด้วยครับถ้าที่อื่นเป
จะจบไหมหนึ่งวันคงไม่จบถ้าถอดกันไหนคงไม่จบครับไม่จบแต่วันนี้ใหญ่ยนต์เน่งเราจบในวันเดียวนะครับนี่คือใหญ่ยนต์เน่งครับ one stop service ครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งปัญหาทุกสิ่งของรถให้เราจัดการจะหนักแค่ไหนอยากเย็นเท่าไรให้ลองเปิดใจได้ไหมให้เราจัดการใหญ่ยนต์จูนิ่งใหญ่ยนต์จูนิ่งคิดค้นทุกสิ่งเพื่อรถด้วยประสบการณ์ผู้คิดริเริ่มเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ให้เราชาวไทยได้ใช้ราคาต่ำผู้นำในด้านโครงการลดควันดำพวกเราได้ทำเพื่อยิ้มของคนไทยเรื่องคุณภาพร้านเราเอาใจใส่โดยอาจารย์ใหญ่ธงชัยเจริญสุขคือต้นตำรับปัญหาเกียร์กระตุกให้คุณหมดทุกข์จากรถได้จริงๆใหญ่ยนต์จูนิ่ง